อื่นนะคะตอนนี้นี่สงสัยนิดนึงว่าในเรื่องของการนํายอดฉัตรลงมาเนี่ยค่ะวิธีการที่ทําก็คืออันแรกก็คือให้ช่างขึ้นไปข้างบนนะฮะตำแหน่งร้านแล้วก็ขึ้นไปถึงยอดฉัตรแล้วได้ตัดลงมาประมาณ5เมตรเพื่อเอายอดฉัตรลงมาแสดงว่ายังมีส่วนที่หลงเหลืออยู่ในโครงเหล็กอันนี้คือเหล็กกลางก็อยู่ประมาณอยู่เกือบ5เมตรละครับค่ะประมาณ5เมตรก็แสดงว่าความยาวรวมทั้งหมดนี่น่าจะประมาณ10เมตรใช่ไหมคะประมาณนี้ครับผมค่ะครับตอนนี้ไปดูยอดฉัตรยอดฉัตรตัวแรกที่จะแนะนำนี่เป็นชั้นไหนยังไงคะเป็นชั้นที่2จากยอดฉัตรลงมาค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าตัวนี้เขานับเป็นชั้นที่1ชั้นที่1คือเราไม่นับยอดฉัตรใช่ครับยอดไม่นับนะครับยอดฉัตรตัวนั้นก็เป็นคือยอดของฉัตรนะครับก็ถ้าฉัตรต่อไปคือฉัตรชั้นที่1คือฉัตรอันแรกนี้นะครับแล้วไล่ลงมาห่างกันประมาณ50เซนก็เป็นฉัตรชั้นที่2ตัวนี้ค่ะนับ1 2นี่เรียงกันเลยใช่มั้ยคะ2ครับผมชั้นที่3ชั้นที่3ชั้นที่4อันนี้แล้วก็ชั้นที่5ที่กำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะตรงนี้นี่จากที่เห็นยอดฉัตรกับตัวฉัตรแล้วนี่ทำไมเนื้อถึงไม่เหมือนกันตรงนี้นี่ทำอะไรแล้วหรือยังคะอันนี้คือปัจจุบันที่ยังไม่ได้ลอกลากออกปัจจุบันอันนี้ลอกเรียบร้อยแล้วก็คือทำการขัดเรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงกับว่าทีเดียว 100% เพราะว่าตรงนี้เราจะต้องเก็บความสะอาดมากกว่านี้อีกครับผมค่ะนี่คือแค่เริ่มต้นคือการเอาลักที่สำคัญออกก่อนค่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วจะมีการทำความสะอาดเที่ยวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีการลงสีอะไรเกิดขึ้นมาค่ะช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนนี้เขามีชื่อเรียกอะไรยังไงบ้างอันนี้คงผมเอาเท่าที่รู้ก็ได้ค่ะจำไม่ได้นะฮะคือตามหลักแล้วของพระธรรมมันมีทั้ง9ค่ะนะฮะคืออันแรกก็คงจะเป็นอิติปิโสภควาคือหมายความว่าพระพุทธผู้เจ้าผู้เป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็อันที่2ก็ต่อมาก็โสภควาก็คือ108ในจำนวนนี้ค่ะนะคือแบ่งเป็น9ผมพอจำไม่ค่อยได้นะฮะเพราะตรงนี้เราผมไม่ค่อยได้จำตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมาในสถานใช่ไหมครับผมใช่แล้วแต่ใครจะเปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบอะไรแล้วแต่บุคคลนั้นค่ะแล้วที่สำคัญที่ตอนคุยกันต้นรายการนะคะที่ว่าตรงนี้ค่ะที่เห็นดอกบัวเดิมนี่สภาพไม่ได้เป็นท่านเจ้าคุณบอกว่าเดิมคือตัวนี้ที่ถืออยู่เนี่ยนะคะเดิมคือตัวนี้นะครับแล้วปัจจุบันนี้จะให้เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าความทนทนมันมีมากกว่าเพราะตัวนี้เวลาอยู่ที่สูงลมแรงๆตัวนี้มันจะสะพือแล้วโอกาสที่หักมานี่ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันมีให้เห็นอยู่ก็คือไม่ครบใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บจะโลนรวมหรืออะไรมันก็อยู่เฉยๆนะความทนทนมันก็จะมีมากกว่าเพราะตัวนี้มันจะมีการเชื่อมให้ติดการประสานเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนะครับแล้วก็จะอยู่แทนที่ตัวนี้นะพอแทนที่ตัวนี้ไปแล้วทีนี้จะโดนลมยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเสียหรือเสื่อมสภาพเนี่ยค่ะนี่ฉัดด้านล่างสุดเป็นตัวน้นใช่ไหมครับผมลองดูน้นยังไม่ซ่อมใช่ไหมซ่อมอันนั้นก็คือลอกลากออกมาอย่างเดียวครับผมยังไม่ได้ทำการทำสีหรืออะไรถ้าตัวนี้ยังต้องทำความสะอาดอีกเที่ยวแต่นี้ก็คือผ่านการทำความสะอาดมาบ้างแล้วก็คือนำลักออกใช่ไหมคะลักออกอย่างเดียวครับค่ะไม่ทราบว่าทำจากทองเหลืองครับผมทองเหลืองนะคะเป็นรูปตัวนี้ก็มันก็เหมือนกับพญานาคในวรรณคดีนะครับคือส่วนหัวนี่คือพญานาคนะส่วนตัวนี้จะเป็นเสือหรือสิงห์นะครับตัวนี้แล้วก็ลายทั่วไปของทางพม่าเขาเป็นเปรียบเสมือนในสมัยพุทธกาลนะครับค่ะเอ๊ะเท่าที่ในช่างพอจะผ่านงานพวกนี้มาบ้างแล้วพอจะสันนิษฐานได้ไหมคะว่าเป็นศิลปะแบบไหนอะไรเนี่ยที่รู้ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตามทางภาคเหนือจะเป็นของพม่าก็ส่วนใหญ่ที่เห็นมานะครับที่ว่าทำกันส่วนใหญ่แล้วเป็นฉัตรเป็นทรงแบบนี้มากกว่านะครับรู้สึกเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ค่ะรู้สึกจะใหญ่กว่าที่อื่นกว่าชั้นอื่น2เมตร60เซน2เมตร60เซนคือตัวแรกชั้นแรกชั้นล่างสุดตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง
แล้วตัวตะขับมาก็จะลดกร่อนประมาณ20เซนหรือ30เซนออกมาเฉพาะชั้นนี้นี่น้ำหนักประมาณถ้าชิ้นหนึ่งก็กะว่าประมาณ50กิโลประมาณ3ถึง40กิโลก็เยอะเหมือนกันนะลองยกดูดิครับลองยกปลายด้านนู้นดูแต่ละชิ้นต่อชิ้นนะคะอาจารย์หนักเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้เห็นอาจารย์ถือมานี่ได้มายังไงคะอันนี้มันอยู่ที่ฉัตรครับผมตั้งเดิมเลยที่ถอดมาจากที่ฉัตรที่ตอนที่เขาร้อยน็อตเอาไว้เพื่อเราถ้าเกิดเราจะทำความสะอาดเราถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมันมีมาดั้งเดิมแล้วครับผมตรงไหนเจอตรงไหนคะเดี๋ยวก็เจอตรงนี้ละกันเพราะว่ามันติดอยู่ช่วงตรงนี้อ๋อคือเกี่ยวลักษณะของเกี่ยวไว้ใช่ไหมคะคือง่ายคือเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวไว้แล้วล็อกไว้อย่างเงี้ยนะคะใช่นี่เป็นการบันทึกเพื่อให้เราทราบว่าครั้งนึงนี่เคยมีการเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์การบันทึกเรื่องราวไว้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอาลงไปร้อยปีเราจะได้ทราบว่าใครทำนะครับทำเมื่อไหร่ใครเป็นผู้มายกช่อฟ้าขึ้นในครั้งนั้นนี่เป็นใครก็คงจะเป็นที่อ่านค่ะสำหรับในครั้งนี้นี่อาจารย์เราก็ต้องเชิญคุยกับท่านเจ้าคุณไว้ว่าท่านเจ้าคุณว่าจะเชิญนายกรัฐมนตรีคุณดร.ทักษิณมาเป็นประธานนะถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่พูดคุยกันก่อนนะฮะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดตอนนี้เราดูครบ9ชั้นแล้วหรือยังคะก็คิดว่าครบนะนี่คือชั้นแรกแล้วชั้นต่อไปคือชั้นที่2คือไล่กันมาหมดแล้วแล้วตรงนี้ที่เห็นยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ทำคืออันนี้อันที่4ฮะอันนี้อันที่6อันนี้เป็นชั้นที่6นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทำความสะอาดนี่คือสภาพเดิมเลยครับผมอีกเหลืออีก2ชิ้นนี้นะที่ยังไม่ได้ทำแล้วหลังจากนี้เสร็จก็จบรายการลอกลักแล้วแล้วทีนี้เราก็เริ่มทำความสะอาดใหม่ตั้งแต่อันแรกคือทำใหม่อีกรอบนึงครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนี่คงอยากจะเห็นนะคะว่าเขามีวิธีการทำความสะอาดกันยังไงบ้างลองไปดูที่วิธีทำความสะอาดค่ะกำลังทำความสะอาดก็ผู้ชมก็อยากเห็นว่าลองทำเขาได้เลยครับผมทาน้ำยาลอกลักออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยทินเนอร์เพื่อล้างพวกคราบลักออกให้หมดหลังจากนั้นหมดแล้วเราก็เริ่มในการทำความสะอาดครั้งแรกคือการขัดที่ใช้แปรงทองเหลืองต้องใช้แปรงทองเหลืองนะคะจะออกเพื่อทำความสะอาดให้ชิ้นงานสะอาดดีขึ้นกว่าเก่าและหลังจากนั้นค่อยเก็บงานครั้งหนึ่งที่ให้สะอาดมากกว่านั้นเพราะโครงเหล็กแต่ละอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ขัดหรืออะไรเลยแล้วก็ขอให้ทองเหลืองนี่เรากำจัดรัดออกไปให้เกือบหมดแล้วและหลังจากนั้นเรามาอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็คือจบแล้วก็มีการลงสีลงอะไรก็คือเสร็จของขั้นตอนแต่ละวิธีการทำความสะอาดในเบื้องต้นใช่ไหมคะแต่ถามว่าเป็นงานละเอียดไหมละเอียดมากคือต้องทำด้วยฝีมือทำด้วยใจรักถ้าคนไม่ใจเย็นแล้วมาทำนี้คงไม่ได้ที่สำคัญคือต้องรู้จักชิ้นงานแต่ละชิ้นด้วยนะคะผมเช่นนั้นแหละครับค่ะ